สวัสดีค่ะวันนี้แกงไก่ใส่ฟักลูกผสมฟักเขียวฟักทองค่ะแซ่บแซ่บนัวแกงแบบอีสานค่ะอร่อยอร่อยหอมผักชีลาวค่ะวันนี้จะแกงไก่ใส่ฟักทองฟักแป้งไก่บ่สับเลยค่ะหั่นเอาแต่เนื้อมันแล้วก็แกงไปทั้งน่องใส่ฟักทองแล้วก็ฟักแป้งค่ะผักชีลาวต้นหอมค่ะแกงเหล้าอีสานบ้านเฮาคือเก่าค่ะหัวไก่ให้มันหอมซะก่อนจริงๆมื้อนี้กินมักกะโรนีน้ำค่ะอันนี้คือน้ำสุกค่ะใส่หัวไชเท้าค่ะมักกะโรนีน้ำลูกชิ้นแล้วก็หมูสับค่ะน้ำสุกกระดูกหมูหัวไชเท้าทำกับเขาตรงนี้รายการอาหารเสริมเราเป็นลูกอีสานเราก็ต้องกินอาหารอีสานหอมหอมในคณะหัวไก่แบบนี้บ้านเฮาขัวใส่ข้าใส่ตะไคร้ให้มันหอมสักก่อนเดี๋ยวค่อยใส่น้ำแกงบานเฮาแกงใส่ข้าวคั่วแกงแบบแกงอ้อมมันก็สิหอมแซ่บกินกับข้าวเหนียวก็แซ่บกินกับข้าวสวยก็อร่อยเนาะเมนูอาหารบานเฮาคั่วให้มันหอมแล้วก็เอาผักลงไปคั่วใส่น้ำเติมน้ำเข้าไปใส่ข้าวคั่วผักชีต้นหอมใบแม่งรักแค่นี้ก็แซ่บเลยค่ะกับข้าวหวานเฮาจิ้นค่ะจิ้นตะไคร้ออกหอมหอมค่ะคั่วไก่ได้สักพักหนึ่งก็สิใส่ฟักทองค่ะฟักทองชิ้นเล็กหลายกับเปื่อยเร็วต้องใส่ชิ้นเบลอบลาแบบนี้แหละใส่ฟักทองแล้วก็ใส่ฟักแป้งค่ะแกงแบบอีสานบ้านเฮาแต่ว่าฟักลูกผสมทั้งฟักเขียวทั้งฟักเหลืองเปลี่ยนหม้อแล้วค่ะหม้อเล็กไม่หมดคนไม่ได้สุดท้ายต้องมาใส่หม้อใหญ่นี่แหละค่ะคือแกงอีสานบ้านเราใส่ผักชีลาวต้นหอมข้าวคั่วไก่นี้ไม่สับเพราะอะไรเพราะว่าสับแล้วกระดูกมันแตกและไม่ชอบก็เลยต้องแล่เอาแต่เนื้อแล้วก็ใส่ไก่เป็นน่องๆแบบนี้หอมหอมค่ะหอมผักชีลาวหอมผักชีลาวแกงบ้านเราแบบแกงอ่อมนะคะสูตรไม่ได้แตกต่างกันแล้วแต่ใครจะใส่ผักอะไรอันนี้เราใส่ทั้งฟักเขียวฟักทอง
หอมข้าวคั่วใส่ข้าวคั่วลงไปก็จะหอมหอมค่ะเป็นนั้นว่าจบคลิปไปแค่นี้เนาะค่ะเอามาวิวให้เบิ่งซื้อดอกแกงไก่บ้านเฮาแกงออมค่ะแกงแบบแกงบ้านเฮาตะวาใส่ฟักเขียวฟักทองเนาะลูกแกงฟักลูกผสมค่ะสำนี้ล่ะค่ะไปล่ะค่ะสวัสดีค่ะ